เมนูของเราวันนี้เป็นเค้กค่ะคุณผู้ชมชื่อว่า Caramel Coconut Cake Mediterranean Dairy Free Butter Oil เค้กจะหอมขึ้นด้วยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายเราไม่สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงอย่างเดียวได้หรอน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวเค้กก็จะอร่อยขึ้นกลิ่นวานิลลาชนิดน้ำเราสองคนใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสค่ะคุณผู้ชมกลิ่นหอมอร่อยอร่อยเค้กระหว่างรอเนี่ยนะคะอ่างผสมมี1ใบเราใส่แป้งข้าวโพดผงฟูนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองลดสปีดต่ำนะใส่แป้งลงไปพอแป้งใส่ลงไปหมดใช่ไหมใส่กะทิโอเคเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปตีพอเข้ากันเราก็ใช้ได้เลยคาราเมลของเราใช้น้ำตาล2ชนิดคือน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนเราจะมาทำส่วนผสมกะทิก่อนเราใช้แป้งข้าวโพดกับอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะแป้งข้าวโพดจะคนง่ายกว่าค่ะถ้าเกิดว่าส่วนผสมของเรายังไม่โดนความร้อนนานาใส่กะทิลงไปนะคะเนี่ยเขาจะพองขึ้นมาไวท์ช็อกโกแลตนะคะขั้นตอนแรกเราใส่นี่ค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสน่ากินมาก มันจะไม่อร่อยได้ยังไงมีแต่ของอร่อยอยู่ในนี้โอเคพอสมผสมเข้ากันแล้วใช่ไหมเราก็ไปสีกลางไปเลย15 นาทีค่ะ